ครับผมมีนอกเดี๋ยวสิขุดให้เบิ่งเนาะครับเนาะว่ามันหน้าตอนนี้อายุ2เดือนนี่มันสิมีหัวบ่ครับเนาะมาขุดอุ้ยแข็งครับพี่เนาะมีหัวก็สิบ่ดีปานใดดอกครับผมว่าเพราะว่ามันดินแข็งเนาะครับพี่น้องเนาะถ้าเป็นดินทรายนี่มันสิโอเคกว่านี้อยู่เลยครับโอ้มีแล้วครับพี่น้องมีแล้วครับผมก็ได้มาให้ฮอร์โมนไป2รอบเนาะครับเนาะเพราะว่าผมบ่มีเวลาเนาะครับพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นบ่ครับนี่นี่แหละครับสีประมาณนิ้ว4ผมนี่แหละครับนี่แสดงว่ามีหัวแล้วเนาะครับเนาะอันนี้แหละครับพี่น้องนี่ที่ผมฉีดปุ๋ยถึงมันนี่ครับนี่มันขึ้นมาน้ำก้นเนาะครับพี่น้องนี่ล่ะตายเลยครับผมก็สมปุ๋ยแห้งโพดเนาะครับก็ต้นหน่อยมันก็ลวกเบิดเลยครับก็มีแล้วล่ะครับพี่น้องนี่เห็นแล้วครับ2หัวเนาะครับโอ้3หัวครับพี่น้องก็ลงหัวเร็วอยู่ครับตัวนี้ก็หัวแน่ๆอยู่แล้วครับพี่น้องนี่นี่ตัวนี้นี่เนาะก็ขออภัยในความบ่สะดวกเนาะครับเนาะคอยขุดคอยเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะครับพี่น้องโอ้นี่ก็เห็นแล้วครับอีกหัวหนึ่งครับพี่น้องหัวก็คิดว่าสิดกอยู่ครับนี่ซุ่มพวกนี้มันเป็นหัวเบิดเลยครับพี่น้องนี่มันบ่แม่นหักเลยครับนี่มันสิเตียกออกมานี่เนาะแต่บางอันน้อยๆจังซี่มันก็สิเป็นหักแบบว่าหาสารอาหารเนาะครับเนาะแต่ว่าแบบนี้บางเทื่อนี่มันออกมาจากต้นมาเลยจังซี่นี่มันก็สิเป็นหัวอยู่เลยครับพี่น้องแต่ว่ามันก็สิบ่ใหญ่คือซุ่มนี้เนาะเสร็จละโอ้หักหลายครับพี่น้องเพราะว่าผมใช้น้ำยาแบบแช่ทอนพันเนาะครับเนาะมันก็เลยหักมันหลายเนาะครับพี่น้องคันส่วงคุดนี่ที่แบบมวนเลยนี่ครับหัวหนึ่งครับนี่คันส่วงคุดนี่ส่วงมันเต็มทีนี่เนาะครับหัวนี่แบบโอ้ยเป็นวีเลยแหละครับพี่น้องถือว่าใส่ได้เลยแหละครับครับต้นนี้ก็สีประมาณนี่แหละครับพี่น้องก็สีประมาณนิ้ว4เนาะครับประมาณนิ้ว4ผมนี่เนาะครับนี่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็มีหัวแล้วครับก็สามารถที่สิฉีดลงหัวได้เนาะครับเนาะสำหรับมันสำปะหลัง2เดือนเนาะครับครับผมก็สิทมไว้เนาะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกต้นนึงเนาะครับเดี๋ยวไปขุดให้เบิ่งเนาะครับอีกมองนึงเนาะครับว่าสิเป็นยังไงเนาะครับเนาะหัวสิซ้ำกันบ่ครับเนาะสำหรับต้นก็สิประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนขุดเบิ่งหม่องใหม่ได้เนาะครับพี่น้องเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับครับผมครับผมพี่น้องอีกต้นนึงเนาะครับเนาะ ผมก็มาขุดแล้วเนาะครับจังได้ทายให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับเนาะครับนี่ก็จะว่ามันเป็นพันธุ์อย่างหรอครับพี่น้องผมก็บ่เคยเห็นครับนี่แต่ว่าหัวนี่สีชมพูเนาะครับเนาะผมก็บ่เคยเห็นคือกันครับนี่แต่ว่าการกะการแดงนะครับพี่น้องแต่ว่าบ่แม่น81หรอครับนี่ผมว่าแนวนี้นี่อันนี้ก็นี่ครับ81มันต้องแบบนี้ครับพี่น้องยอดกะ81มันสิเหลี่ยๆได้ครับนี่สีการมันสิแดงเลยเนาะครับเนาะนี่นี่สีของการเพิ่นนี่ก็สิแบบแดงไปปลายเนาะครับไปปลายใบเนาะครับแต่ว่าทั้งใกล้ๆลำต้นนี้มันสิเป็นออกเขียวๆเนาะครับแดงบ่แห้งปานใดเนาะครับนี่แหละครับต้นก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องนี่พี่น้องท่านใดหรือว่าเพื่อนๆ YouTube ท่านใดเคยเห็นมันแบบนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าเป็นพันธุ์อีหยังเนาะครับผมว่ามันก็แปลกอยู่เด้อแต่มันก็บ่ได้มีแต่ปีนี้แล้วครับผมก็เห็นมาดนแล้วล่ะแต่ว่า
ก็บ่ฮู้เนาะครับว่ามันเป็นพันธุ์อีหยังเนาะครับก็ได้ยินผู้เฒ่าแถวบ้านมันก็บอกเพื่อนๆมาอยู่ดอกครับว่ามันสำปะหลังหัวสีชมพูนี่บางคนเพิ่นก็ว่ามันอีหยังล่ะมันหาหน้าที่บ่ครับหรือว่ามันอีหยังนี่ล่ะครับแต่ว่าบางคนเพิ่นก็ว่ามันอีเฒ่าเนาะครับผมก็บ่เคยเห็นคือกันครับพี่น้องนี่จากพันธุ์แนวใดดอกครับจังซี่แต่ว่าก็มีหัวเด้อครับบางคนมันก็ว่ามันบ่มีหัวเนาะครับเนาะแต่นี่มันมีหัวเด้อครับพี่น้องนี่หัวดกดีคือกันเด้อครับนี่หัวนี่สิมีรอบทิศเลยครับนี่ถ้ามันใหญ่นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับนี่ก็มันอายุ2เดือนก็สํานี่ก็ถือว่าโอเคเนาะครับพี่น้องเนาะครับสําหรับข้อมูลผมก็มาให้2เทื่อเนาะครับพี่น้องเพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาปานใดเนาะครับติดภารกิจหลายอย่างเนาะครับกีดยางก็หลายเนาะครับบ่ค่อยมีเวลามาฉีดฮอร์โมนให้ปานใดเนาะครับพี่น้องครับก็ได้สํานี่ก็เอาแล้วเนาะครับเพราะว่าปีนี้ผมก็ปลูกหลายเนาะครับเนาะก็สําหรับหม่องนี้ก็ประมาณ15ไร่แล้วครับพี่น้องครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับครับผมสําหรับพี่น้องท่านใดที่เคยเห็นแบบนี้ก็คอมเมนต์มาเนี่ยเนาะครับเนาะผมก็ว่ามันแปลกอยู่จากพันธุ์อีหยังแนวนี้เนาะครับผมก็บ่เคยเห็นเนาะครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องลงไปเบิ่งอีกพันธุ์นึงเนาะครับที่คิดว่าน่าสิเป็นอีเหลืองหน่อยเนาะครับเนาะผมคิดว่านะครับแต่ว่าผมก็บ่รู้ชัดเจนปานใดเนาะครับเพราะว่าผมก็เคยปลูกแต่81เนาะครับนี่ระยอง81แล้วว่าคนตาง่อนเนาะครับพี่น้องแต่ว่าพันธุ์นี้นี่อู้ฮิตตลอดกาลเลยครับพี่น้องหัวนี่ดกหัวดีหัวยาวเนาะครับเนาะแต่ว่าหัวเพิ่นนี่สิพลอยแน่เนาะครับแต่ว่าผลผลิตนี่โอ้แบบน่าทึ่งเนาะครับหลังจากที่ได้ลองปลูกมาหลายสายพันธุ์เนาะครับพี่น้องแต่ผมว่า81นี่โอเคเด้ครับพี่น้องแบบหัวมันดกเนาะครับเนาะแต่สายพันธุ์อื่นบ่ฮู้เนาะครับพี่น้องบ่เคยปลูกแต่ผมเบิ่งเพิ่นเพิ่นแล้วจากหลายๆช่องนะผมคิดว่า81นี่โอเคนะครับเหมาะมากเลยครับสําหรับมันหน้าเนาะครับคันแม่นสิปลูกมันหน้าผมแนะนําว่า81เนาะครับเพราะว่ามันให้หัวเร็วกว่าเนาะครับพี่น้องก็แล้วแต่ความมักแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็บ่คือกันเนาะครับเนาะครับก็มักแบบใดก็ปลูกแบบนั้นล่ะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมสิพาลงไปเบิ่งอีเหลืองหน่อยเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวตัดไปตอนลงไปหอดเลยเนาะครับพุ่นล่ะครับก็อยู่ทั้งลุมพุ่นล่ะครับพี่น้องครับโอเคครับผมครับหลังจากที่ย่างไปเรื่อยๆเนาะครับพี่น้องก็ถ่ายชมวิวให้พี่น้องเบิ่งไปนําเนาะครับนี่ล่ะครับพี่น้องอีเหลืองหน่อยเนาะครับแต่ว่าอีเหลืองหน่อยนี่เพิ่นสิบ่ค่อยใหญ่ปานใดเด้อครับพี่น้องแบบว่าลำต้นเพิ่นบ่ค่อยใหญ่บ่ค่อยสูงเนาะครับบ่คือ81บ่ค่อยมกคือ81เนาะครับโอเคครับผมนี่ล่ะครับผมคิดว่าน่าสิเป็นพันธุ์อีเหลืองหน่อยเนาะครับพี่น้องหรือว่าบ่แม่นจังได๋ก็เพื่อนๆสมาชิกก็คอมเมนต์มาแน่เนาะครับสําหรับผู้รู้เนาะครับก็ผมก็ลองเอามาปลูกเบิ่งปีนี้เนาะครับท่อนพันธุ์ก็ไปขอมาจากพี่น้องเนาะครับต่างหมู่บ้านเนาะครับเพิ่นก็ให้มาซื้อๆเนาะครับได้น้ำเพิ่นฟรีๆเนาะครับก็โอเคอยู่ครับเพราะว่าท่อนฟันปีนี้มันก็แพงได้ครับพี่น้องเขาขายแพงเนาะครับเพราะว่ามันสำปะหลังมันราคาดีเนาะครับพี่น้องแต่ว่าอีเหลืองหน่อยนี่ผมสิปลูกรุ่นอยู่นะครับปลูกรุ่น81อยู่เนาะครับประมาณ2อาทิตย์อยู่หรอกเพราะว่ามันหยากหลายอย่างเนาะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องปลูกรุ่นอยู่ครับแต่ว่าก็มีหัวคือกันครับนี่แต่ว่าดกบ่ดกก็อีกเรื่องนึงเนาะครับเนาะแต่ว่าถ้าแนะนําเนาะครับผมก็ว่า81แล้วครับพี่น้องมันสิหัวดีกว่าเนาะแบบมันสิให้ผลผลิตดีกว่าเนาะครับนี่แหละครับพี่น้องก็ประมาณนี้ครับผมแต่ว่ากะชิซาอยู่กลัว81อยู่ประมาณ
อาทิตย์กว่าๆนี่แหละครับพี่น้องเกือบ2อาทิตย์นี่แหละครับเนาะนี่แหละครับเพิ่นก็เริ่มกําลังงามเนาะครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าโอเคเนาะครับนี่นะครับมันอาจจะเป็นน้ําบางพื้นที่หรือเปล่าเนาะครับเนาะบางดินอาจสิบ่ค่อยคือกันปานใดบ่ครับบางต้นมันก็เป็นยอดอยากออกเหลๆเนาะครับแต่ว่าต้นนี้นี่สิเป็นเหลืองเลยเนาะครับพี่น้องเนาะ